สายอาเซียนในสัปดาห์นี้พยายามวิเคราะห์บทบาทของจีนและสหรัฐที่กำลังขยายอิทธิพลในเอเชียแปซิฟิกนะคะโดยเฉพาะการมองผ่านประเด็นทะเลจีนใต้เรื่องนี้สำหรับ10ชาติสมาชิกอาเซียนอาจจะไม่ใช่ประเด็นที่เป็นเรื่องเร่งด่วนนะคะถ้าไม่เกิดเหตุขัดแย้งและการปะทะกันอย่างต่อเนื่องกันมาเป็นระยะโดยเฉพาะเมื่อชาติสมาชิกอาเซียน4ประเทศต่างอ้างกรรมสิทธิ์ที่บริเวณทะเลจีนใต้นะคะพร้อมทั้งมีจีนและไต้หวันที่เข้ามาอ้างกรรมสิทธิ์เช่นเดียวกันค่ะแนวทางปฏิบัติที่กำลังพยายามที่จะบรรลุกันในขณะนี้ก็คือขอให้มี Code of Conduct หรือว่าแนวทางปฏิบัติแต่สำหรับชาติอาเซียนที่มีผลประโยชน์ของชาติเป็นเดิมพันคงจะยากนะคะที่จะมีจุดยืนเป็นเอกภาพค่ะ10เมษายนที่ผ่านมาเหตุเผชิญหน้าของกองทัพเรือระหว่างฟิลิปปินส์และจีนเรื่องกรรมสิทธิ์บริเวณสันดอนสกาโบโรเป็นเหตุตึงเครียดที่นับว่าหนักที่สุดในเรื่องทะเลจีนใต้ในรอบกว่า15ปีและกลายเป็นบททดสอบระลอกล่าสุดความเป็นอาเซียนผลลัพธ์คือความเงียบที่ดูเหมือน10ชาติสมาชิกต่างมีจุดยืนที่แตกต่างและคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศเป็นอันดับแรกและต่างฝ่ายต่างต้องคำนวณความสัมพันธ์กับประเทศจีน4ประเทศอาเซียนที่อ้างกรรมสิทธิ์ในทะเลจีนใต้คือบรูไนมาเลเซียฟิลิปปินส์และเวียดนามเวียดนามและฟิลิปปินส์มีข้อขัดแย้งกับจีนเรื่องกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสแปรดลีย์มาเลเซียและบรูไนพยายามกันระยะห่างจากจีนและพยายามไม่ให้ความขัดแย้งปะทุขึ้นแต่การอ้างกรรมสิทธิ์ของอาเซียน4ประเทศต่างซ้ำซ้อนยากที่จะหาจุดยืนเป็นเอกภาพในที่ประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอาเซียน 28-29 พฤษภาคมที่ผ่านมาที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาได้หารือกันเรื่องแนวทางปฏิบัติหรือ Code of Conduct เพื่อพยายามหาทางออกอย่างสันติวิธีการทำงานร่วมกันเนี่ยนะฮะคือการเห็นด้วยร่วมกันนายกจะตั้งกติกามาว่าตรงจะยืนได้จนอย่างไรเนี่ยก็ขอเมื่อตั้งมาแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ต้องทำเราเห็นด้วยที่อย่างนั้นเพื่อจะให้ชาติที่มีปัญหาทั้งหมดเนี่ยไม่มีปัญหากันนะครับคือมีกติกาที่ทำชัดเจนส่วนประเทศไทยนั้นน่ะเราไม่ได้เกี่ยวปัญหานี้ด้วยนะครับเราก็ไม่อยากเข้าไปยุ่งตรงนี้นะครับแต่สนับสนุนกว้างๆว่าควรจะมีการทำกติกาหรือโค้ดออฟคอนดักต์ตรงนี้ให้เสร็จเรียบร้อยเพื่อใช้ในพื้นที่ที่เป็นปัญหาอยู่นี้นอกจาก4ประเทศที่อ้างกรรมสิทธิ์โดยตรงอินโดนีเซียและสิงคโปร์ไม่ได้อ้างสิทธิ์แต่แสดงความกังวลต่อการขยายพื้นที่ที่จีนอ้างกรรมสิทธิ์อินโดนีเซียตั้งคำถามโดยตรงต่อสหประชาชาติเรื่องจุดยืนของจีนขณะที่สิงคโปร์เรียกร้องให้จีนระบุให้ชัดเจนอีก4ประเทศอาเซียนที่เหลือคือกัมพูชาลาวพม่าและไทยจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้แสดงท่าทีชัดเจนเรื่องทะเลจีนใต้เพราะไม่ได้มีเรื่องเกี่ยวข้องโดยตรงและอาจจะไม่เห็นว่าเรื่องหมู่เกาะสแปรดลีย์เป็นเรื่องเร่งด่วนนักรัฐศาสตร์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมองว่าความสัมพันธ์เชิงการเมืองเศรษฐกิจและความมั่นคงที่จีนสานไว้อย่างดีกับ4ประเทศคือกัมพูชาลาวพม่าและไทยอาจจะเป็นเดิมพันสำคัญที่ทำให้ยากที่จะแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับจีนจะมีประเทศไหนจะกล้าหือหากับจีนไหมถ้าจีนสนใจเรื่องประเด็นจีนทะเลจีนใต้ขึ้นมาเนี่ยกับฟิลิปปินส์หรือกับเวียดนามเนี่ยนะประเทศสมาชิกอาเซียนจะคิดยังไงความเป็นเอกภาพของอาเซียนมีแค่ไหนนะหรือมีเพียงแค่เราจะพึ่งพากันทางเศรษฐกิจแต่จริงๆแล้วเรายอมรับว่ามันมีพี่ใหญ่ที่เรียกว่าจีนด้วยอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นสำคัญมากและเป็นคำถามที่ถูกต้องมากว่าจะถูกดึงไปแล้วไงฮะจะไปทางขั้วไหนเนี่ยในฐานะที่เป็นประธานอาเซียนในปีนี้กัมพูชาพยายามหลีกเลี่ยงที่จะสร้างความไม่พอใจต่อจีนและพยายามดึงจีนเข้าร่วมในการนำเสนอแนวทางปฏิบัติกับอาเซียนเพื่อบริหารความขัดแย้งแต่ก็ไม่ง่ายเพราะเวียดนามและฟิลิปปินส์ต่างจับตาอย่างใกล้ชิดเช่นกันเมื่อยังขาดเอกภาพในกลุ่มอาเซียนจึงอาจจะไม่ใช่เรื่องเหนือความคาดหมายที่เวียดนามและฟิลิปปินส์หันไปหาแนวทางอื่นเช่นใกล้ชิดกับสหรัฐมากขึ้นบทบาทสหรัฐในข้อขัดแย้งเรื่องทะเลจีนใต้จึงอาจกระทบโดยตรงต่ออาเซียนที่อาจจะทำให้ต้องแบ่งแยกกันมากขึ้นนักรัฐศาสตร์ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เห็นว่าอาเซียนต้องคุยกันอย่างเปิดเผย4ประเทศเนี่ยนะมีผลประโยชน์ที่จะแย่งชิงกับจีนแต่อีก6ประเทศเขาไม่มี
พราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือเหตุผลไงว่าทำไมอีก6ประเทศซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องจึงไม่เข้าไปสนับสนุน4ประเทศนะฮะเพราะเราคิดว่ามันไม่ถูกสมมติว่าถ้าเพื่อนเราเนี่ยเป็นเกเรอย่างเงี้ยเราจะสนับสนุนเพื่อนที่เกเรมั้ยนะเพราะฉะนั้นเราสิ่งที่อีก6ประเทศหรืออาเซียนที่เหลือเนี่ยควรจะสนับสนุนคือขอให้แก้กันโดยสันติวิธีด้วยการเจรจาอันนั้นก็คือหลักการของอาเซียนแต่ว่าเพื่อนสี่ประเทศนี่จึงไม่พอใจเนี่ยที่อาเซียนที่เหลือไม่ช่วยแต่จึงไปเอาอำนาจภายนอกเข้ามาคือสหรัฐความขัดแย้งเรื่องทะเลจีนใต้กลายเป็นวาระหลักด้านความมั่นคงของอาเซียนความตึงเครียดจะยิ่งเพิ่มเมื่อการแข่งขันเพื่อชิงน้ำมันก๊าซธรรมชาติและการสะสมกำลังทหารมากขึ้นสำหรับประชาคมอาเซียนประเด็นทะเลจีนใต้กำลังเป็นบททดสอบที่จะหนักอึ้งขึ้นเรื่อยๆในการหาดุลยภาพเชิงภูมิรัฐศาสตร์ในเอเชียแปซิฟิก